สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์ของ Google นะครับหรือ Google Site นะครับที่เห็นในหลายคนถามกันเข้ามานะครับมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับไม่รอช้านะครับเปิด Google มาก่อนนะครับอันนี้ Google เปิดมาแล้วนะครับเสร็จแล้วมาดูที่ตัวนี้นะครับตรง9จุดตรงนี้สี่เหลี่ยม9จุดนะครับแอปตัวแอป Google นะครับบัญชีเราต้องล็อกอินก่อนนะครับบัญชี Google เรานะครับเราต้องมีบัญชี Google ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ Drive นะครับ Drive คลิกเข้าไปนะครับอันนี้มันก็จะมีงานที่เราใส่เข้าไปนะครับเป็นไฟล์นะครับต่างๆที่เราเคยอัปโหลดขึ้นใน Drive ของเรานะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตอนนี้เราจะมาสร้างเว็บไซต์กันนะครับใน Google Drive นะครับมันจะมีตัวที่เขียนบอกว่านะครับ Drive ของฉันนะตอนนี้นะครับให้คลิกนะครับลองคลิกไปเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมามาดูที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วอยู่ทางขวามือลงมานะครับตรงนี้ Google Site ตรงนี้นะครับให้คลิกไปมันก็จะพาเราไปหน้าเว็บไซต์นะครับที่ไว้มีไว้ให้เราออกแบบนะครับอันนี้ส่วนต่างๆก็จะมีดังนี้นะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ตัวนี้นะครับช่องนี้ให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ของเราเราจะใส่ชื่อเว็บไซต์คืออะไรนะครับป้อนชื่อไปอันนี้มันเป็นเทมเพลตนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับเทมเพลตง่ายๆให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับก็ลองทำดูก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตเมนูต่างๆให้ดูนะครับอันดับแรกเลยชื่อเว็บไซต์นะครับผมจะลองใส่ชื่อเว็บไซต์ว่าสอนสร้างสื่อนะครับสอนสร้างสื่อนะครับตอนนี้เราก็มีชื่อเว็บไซต์นะครับเรียบร้อยต่อไปนะครับส่วนต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือส่วนของชื่อของหน้านะครับอันนี้ชื่อของหน้าแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบต้องการให้หน้าแบบว่างๆเปล่าของหน้าแรกหรือจะไปทำปกทำอะไรมาใส่เองนะครับมันก็จะง่ายมันก็จะสวยกว่าอันนี้ก็คือเป็นเทมเพลตเปล่าๆให้เรามานะครับนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็คือเปลี่ยนชื่อนะครับอันหนึ่งชื่อของหน้าหรือจะใส่ดูก็ได้ครับเรายังไม่ได้ออกแบบปกก็ใส่ไปไว้ก่อนก็ได้นะครับชื่อสอนสร้างสื่อทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเรานะครับอันนี้มันจะมีบอกว่าให้เปลี่ยนรูปภาพนะครับสามารถเอารูปภาพมาใส่แทนพื้นหลังตัวนี้ได้นะครับเนี่ยส่วนหัวนะครับอันนี้มันมีหน้าปกมีแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์หรือจะเป็นชื่อเท่านั้นมันก็จะแสดงแค่ชื่อนะครับเราก็ลองเลือกดูหรือจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยครับมันจะมีขนาดตามให้เราดูนะครับหน้าปกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบนเนอร์ขนาดใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับแบนเนอร์ก็จะเล็กลงหน่อยนะครับผมเลือกเป็นแบนเนอร์ดีกว่ามันจะดูแบบดูไม่ใหญ่ไปนะครับส่วนนี้คือส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูตรงขวามือตรงนี้นะครับมีอะไรให้เราใช้นะครับอันดับแรกเลยจะเป็นกล่องข้อความเวลาเราจะพิมพ์อะไรนะครับกดที่กล่องข้อความนะครับมันก็จะเพิ่มกล่องข้อความมาให้พิมพ์นะครับเช่นผมพิมพ์ว่าสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับรับนะครับสู่เว็บไซต์ขอนสร้างสื่อนะครับจะลองพิมพ์ไปก็แล้วแต่ใครจะตั้งชื่อหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นกล่องข้อความไว้ให้เราพิมพ์นะครับส่วนนี้มันก็จะโชว์มาหน้าแรกของเรานะครับอันนี้วิธีการจัดกลางกึ่งกลางก็เหมือน Microsoft ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเอาแบบมาให้ง่ายที่สุดนะครับมีตัวหน้านะครับลองใส่ตัวหน้าเข้าไปนะครับจัดกึ่งกลางหรือว่าอะไรยังไงก็ลองดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ส่วนหัวส่วนข้อความต้อนรับนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วมาดูตรงนี้
ถ้าต้องการจะใส่รูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะมีรูปภาพให้กดเข้าไปจะเลือกจากไดรฟ์อันนี้มันก็จะมาที่ไดรฟ์เรานะครับไดรฟ์ Google เรานะครับว่ามีภาพอะไรอยู่ไหมถ้าเราไม่เคยอัพเข้ามามันก็ไม่มีนะครับแต่สำหรับใครที่มีภาพอยู่ในเครื่องก็คลิกอัพโหลดลองคลิกโหลดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ผมลองใส่อันนี้ไปแล้วกันของผมนี่ก็จะได้เลือกภาพปุ๊บภาพก็จะออกมาแบบนี้ครับก็เหมือนเดิมครับจัดตรงกลางจัดอะไรก็จะมีขึ้นให้หรือว่าจะครอบภาพนะครับนี่ก็แล้วแต่เราเลือกตามสบายนะครับก็ไม่ยากเลยอันนี้นะมาส่วนหัวส่วนข้อความแล้วก็ส่วนรูปภาพก็แบบง่ายๆก่อนครับทำให้มันมีครบในช่องนี้ก่อนตัวนี้คืออะไรนะครับตัวฝังตัวนี้ก็เป็นการใส่ URL นะครับใส่โค้ดใส่อะไรนะครับสำหรับคนที่สามารถรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือโค้ด HTML หรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาใช้เขียนโปรแกรมก็สามารถฝังโค้ดตรงนี้ไม่ได้หรือเราจะไปก๊อปโค้ดก๊อปอะไรมาใส่ก็ได้เช่นนะครับเช่นผมจะให้ตัวนี้นะครับคลิกไปใส่เป็นลิงก์นะครับไปที่ YouTube ของผมนะครับผมก็จะไปคลิกตรงที่ฝังนะครับแล้วก็มันจะให้ป้อน URL ของ YouTube ผมก็จะไปเปิด YouTube ของผมนะครับเปิด YouTube ไปหน้าของเรานะครับก็สอนแบบรวบรัดนะครับอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวไปลองทำตามกันได้นะครับURL ของเราก็จะอยู่บนนี้นะครับคัดลอกมานะครับเสร็จแล้วใส่ URL ลงไปวางไปนี่นะครับแสดงมันก็จะแสดงตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับกดแทรกไปเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นการเอาลิงก์เข้ามานะครับเป็นการเอาลิงก์มาใส่นะครับให้คนเข้ามาแล้วสามารถกดไปดู YouTube เราได้เลยนะครับส่วนตัวไดรฟ์นี่ก็คือพื้นที่เก็บผลงานของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็น่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเอาไว้เก็บนะครับเก็บไฟล์เก็บอะไรต่างๆทีนี้เรารู้จัก4ตัวเลือกตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูตรงเลเยอร์layout คืออะไรเลเยอร์ก็คือการจัดวางหน้านะครับรูปแบบของการจัดวางหน้านะครับเราจะเลือกแบบไหนนะแบบแรกก็คือมีภาพแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่ข้างๆอะไรแบบนี้อันนี้ใครอยากลบก็ลบไปก่อนก็ได้ครับเอาไว้แทรกที่หลังไอ้พวกตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนของเมนูการแทรกนะครับไว้แทรกต่างๆก็มาผมจะลบออกก่อนให้มันดูง่ายผมจะมาสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับอันนี้เราอยากให้หน้าเว็บเราเป็นแบบไหนนะครับมีแบบ1ช่องภาพ2ช่องเป็น2คอลัมน์เป็น3คอลัมน์3คอลัมน์แบบแนวนอนอะไรแบบนี้ผมจะเลือกแบบเอาแบบนี้ง่ายๆดีกว่า1คอลัมน์นี่ครับเขาจะสร้างมันคอลัมน์มาให้เราครับตอนนี้ก็อันนี้ใส่ข้อความเขาเขียนบอกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทำยากหรือทำอะไรนะครับตอนนี้ใส่รูปภาพคลิกเข้าไปนะครับอัพโหลดรูปภาพก็เลือกภาพเรามาผมเลือกแบบนี้ก็ได้ก็ลากขยายหรือครอปก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็จะมีให้เราแต่งก็คือใส่ข้อความเพิ่มใส่คำบรรยายแทนที่รูปนะครับหรือใส่ลิงก์ตัวนี้นะครับนี่แทรกลิงก์ก็สามารถแทรกลิงก์ไปในรูปภาพเราผมจะไปแทรกลิงก์ของ YouTube ผมนะครับวางเข้าไปแล้วกดเข้ามาใช้นะครับมันก็จะแทรกลิงก์ให้เรานะครับกดออกมานี่นะครับเดี๋ยวเวลาเราพรีวิวดูมันก็จะสามารถกดให้ดูได้นะครับกดแล้วก็ไปนี่เลยอันนี้คลิกข้อความผมก็จะใส่ข้อความว่ารับออกแบบโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทุกรูปแบบมันจะได้ตามนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับตอนนี้เราก็จะได้แบบ
หน้าแล้วก็มีหน้าโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับนะคลิกใส่ข้อความเพิ่มเติมนะครับขยายความหัวข้อของเรานะครับรับออกแบบโฆษณาทุกชนิดในราคากันเองต่อสอบถามรายละเอียดได้ได้ที่กดที่รูปภาพคลิกที่รูปภาพก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนอธิบายนะครับส่วนขยายของหัวข้อเราเราเรียกโฆษณาทุกแบบนะครับอยากสร้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปมาสร้างหัวให้มันสวยๆก่อนนะเปลี่ยนรูปภาพส่วนหัวอัพโหลดผมไปสร้างหัวให้มันสวยๆก่อนดีกว่าอันนี้ถ้าอยากสร้างอะไรก็ดีนะครับแล้วก็คลิกชื่อตัวนี้ออกนะครับกด delete ออกได้เลยนะครับหรือจะกดลบตัวนี้เนี่ยก็ใช้ปกเรานะครับนี่เราก็จะได้หน้าเว็บประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ layout นะครับตัวนี้เราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เขาจะมีทีมให้เราเลือกถ้าเราไม่อยากออกแบบเองครับเขาก็จะมีทีมให้เราเลือกว่าทีมแบบง่ายเป็นยังไงนะครับทีมแบบเรียบความทับใจวิชั่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราทำเองมันน่าจะสวยกว่านะครับสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับได้หน้าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ให้กดเผยแพร่นะครับกดเผยแพร่ทีนี้ที่อยู่เว็บนะครับที่เผยแพร่ไปยังเว็บนะครับให้เราตั้งชื่อเว็บของเราสอนสร้างสื่อผมจะเขียนว่า อะไรดีสอนสร้างสื่อเป็นภาษาไทยนะครับผม S O R N S R A N Gสอนสร้างนะครับสอนสร้างถ้ามันได้มันก็จะขึ้นมานะครับถ้าไม่ได้มันจะขึ้นตัวแดงมานะครับกดเผยแพร่สอนสร้างมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นทีวีไซต์ Google นะครับวิวสอนสร้างนะครับกดเผยแพร่เราก็จะได้ดูหน้าเว็บของเราว่าเป็นยังไงนะครับเคยดูนะครับดูเว็บที่เผยแพร่กดตัวนี้นะครับมาตรงเผยแพร่นะครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่จะมาดูรูปแบบของหน้าเราอ่ะมันก็จะมาประมาณนี้นี่อันนี้ลิงก์ที่เราใส่ไว้นะครับจำได้ไหมครับที่เราใส่ไว้เป็น YouTube นะครับตรงรูปภาพเขาเวลาเขาเข้ามานะครับเขาเห็นเขาก็จะคลิกนี่มันก็จะไปที่ YouTube นะครับก็ไปที่ YouTube อันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดนะครับไว้คลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาสอนแค่ให้รู้จักว่ามันมีเว็บไซต์ฟรีง่ายๆของ Google ให้เรามาทำนะครับก็เป็นเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปเลยไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมนะครับเรามีลูกเล่นให้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสาธิตให้ดูแต่วันนี้ก็เอาแบบคร่าวๆภาพรวมนะครับว่าส่วนไหนมีอะไรบ้างนะครับมีแทรกอะไรบ้างมีข้อความมีรูปภาพทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกสวัสดีครับ